สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิงแมนศูนย์บริการเติมหมึกครบวงจรมีปรินเตอร์สำหรับการใช้งานง่ายๆมาฝากกันค่ะเครื่อง Prisma MP287 ของ Canon เป็นเครื่องพิมพ์อิงเซตระบบมัลติฟังก์ชันแบบ All in One ค่ะขนาดเครื่องกระทัดรัดน้ำหนักประมาณ 5.5 กิโลกรัมค่ะความละเอียดในการพิมพ์นะคะอยู่ที่ 4,800 คูณ 1,200 DPI ค่ะความเร็วในการพิมพ์นะคะพิมพ์สีอยู่ที่ประมาณ 4.8 แผ่นต่อนาทีขาวดำนะคะอยู่ที่ประมาณ 8.4 แผ่นต่อนาทีสำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายขนาด4คูณ6นิ้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ43วินาทีค่ะถาดป้อนกระดาษนะคะจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องค่ะค่ะเราจะมาดูรายละเอียดในการสแกนและการก๊อปปี้กันนะคะความเร็วในการสแกนนะคะประมาณ15วินาทีต่อแผ่นนะคะส่วนเรื่องความเร็วในการก๊อปปี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ37วินาทีต่อแผ่นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูการใช้งานปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องกันค่ะปุ่มนี้นะคะเรียกว่าปุ่ม Power นะคะใช้สำหรับการเปิดและปิดเครื่องค่ะจอแสดงผลและปุ่มเลือกจำนวนการทำสำเนาค่ะตัวนี้นะคะหมายถึงเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาดนะคะไม่สามารถพิมพ์ได้นะคะหากขึ้นที่ไฟล์ตรงนี้นะคะเราจะต้องไปดูหน้าจอนะคะว่าเครื่องมันฟ้องว่าเป็นอะไรนะคะส่วนตัวนี้ก็จะหมายถึงไฟสถานะตลับหมึกสีตัวนี้ก็ไฟสถานะตลับหมึกดำค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเลือกชนิดกระดาษและขนาดค่ะตัวนี้นะคะหมายถึงกระดาษธรรมดาขนาด A4 ค่ะกระดาษผิวมันขนาด A4 กระดาษผิวมันขนาด 4x6 ค่ะคราวนี้เรามาดูปุ่มเครื่องมือการบำรุงรักษากันนะคะเมื่อกดนะคะจะมีตัวอักษรขึ้นที่หน้าจอแสดงผลค่ะกด1ครั้งนะคะจะขึ้นตัว A หมายถึงการเทสหัวพิมพ์ค่ะกด2ครั้งนะคะขึ้นตัว S นะคะหมายถึงการล้างหรือทำความสะอาดหัวพิมพ์กด3ครั้งนะคะขึ้นตัว Y นะคะหมายถึงล้างหรือทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบละเอียดค่ะกด4ครั้งนะคะขึ้นตัว U เล็กนะคะพิมพ์การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ค่ะกด5ครั้งขึ้นตัว U ใหญ่นะคะหมายถึงการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์กด6ครั้งนะคะขึ้นตัว L นะคะหมายถึงการพิมพ์ตำแหน่งหัวพิมพ์ค่ะกด7ครั้งนะคะขึ้นตัว B เล็กนะคะหมายถึงการทำความสะอาดแผ่นด้านล่างกด8ครั้งนะคะขึ้นตัว J นะคะหมายถึงการทำความสะอาดลูกกลิ้งค่ะและกด9ครั้งนะคะขึ้นตัว D เล็กนะคะการตั้งโหมดเงียบค่ะเมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันไหนนะคะให้กดปุ่ม Copy นะคะสีดำหรือสีนะคะ1ครั้งค่ะใช้สำหรับจัดตำแหน่งการทำสำเนาให้พอดีกับแผ่นกระดาษค่ะปุ่มสแกนนะคะใช้สำหรับสแกนเอกสารค่ะค่ะปุ่มสตาร์ทนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะเป็นแบบแบ็คและคัลเลอร์นะคะใช้สำหรับการทำสำเนาเอกสารนะคะแบบดำและสีค่ะตัวนี้นะคะใช้สำหรับยกเลิกคำสั่งต่างๆค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะคะเครื่อง Canon Prisma MP287 นะคะหากสนใจนะคะตัวเครื่องหรือเป็นเครื่องรุ่นอื่นนะคะเข้ามาดูที่หน้าสาขาอิงแมนเซียรังสิตนะคะอยู่ชั้น G ศูนย์การค้าเซียรังสิตนะคะโทร02-992-6706 081-499-6083นะคะหรือตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะมีให้ติดตามทั้ง Facebook Fanpage นะคะหรือจะแอด ID ไลน์เข้ามาคุยกับเราก็ได้นะคะยังไงก็ฝากอิงแมนเซียรังสิตนะคะศูนย์บริการเติมหมึกครบวงจรไว้ในใจของคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ